นี้บอกกับคนพกไวเด่นที่สุดของชวนชมสายพันธุ์ไทยซูโคต้นนี้ก็คือกิ่งของเขานี่แหละครับกิ่งเขาเนี่ยนอกจากจะโดกแล้วเนี่ยที่พิเศษอีกอย่างก็คือว่ากิ่งของเขาไม่ยืดยาวนะครับกิ่งสั้นมากการจะทำให้กิ่งไม่ยืดยาวเนี่ยนะครับนอกจากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูการให้อาหารให้ปุ๋ยการได้รับแสงอย่างเพียงพอแล้วก็รวมถึงการรีดใบให้เขาด้วยเหล่านี้แหละครับคือปัจจัยที่ทำให้ชวนชมกิ่งไม่ยืดยาวThank you.
ในส่วนของรากเนี่ยก็จัดรากให้แผ่แบบ45องศานะครับรากก็มีขนาดใหญ่และรากเนี่ยมีมิติมีช่องนะครับมองทะลุมีมิติแล้วรากก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะครับก็ถือว่ารากก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสำหรับต้นนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการแต่งรากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นไม้เป็นชนชมที่ถือว่าได้อายุเลยนะครับสำหรับต้นนี้เพราะว่ารำต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับน่าจะหลายปีแล้วล่ะครับต้นนี้นะครับวิธีการเลี้ยงชนชมให้กิ่งของเขาไม่ยืดยาวรวมถึงการเลี้ยงให้เจริญเติบโตการจัดรากนะครับก็ท่านสามารถติดตามได้ทางทีวีชนชมนะครับเรามีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทีวีชนชมนะครับรวมทั้งท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับเราด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ